ัวร์ลงตำรวจเพราะว่ามีสาวพริตตี้สวยคนนึงเนี่ยไปโพสต์อวดโพสต์อวดว่าเมาขับและโดนจับพอเมาขับโดนจับแล้วก็มีการเป่าแล้วเครื่องวัดได้ขนาดไหนปลอดแทบแตกแต่ปรากฏว่าพี่ตำรวจที่ด่านเนี่ยใจดีปล่อยหนูออกมาทำมาหากินได้ตามปกติคราวนี้เลยกลายเป็นเรื่องร้อนยิ่งกว่าลาวาภูเขาไฟครับจะไม่ให้ร้อนได้ยังไงนะร้อนแหลกแทรกสงกรานต์ขึ้นมาเลยครับเพราะว่างานนี้สาวพริตตี้ขนาดบังหน้านะยังรู้สึกว่าเขาสวยออร่าเลยออร่าแรงมากจริงๆนะครับสาวพริตตี้คนนี้ไปโพสต์ Facebook ขอบคุณพี่ตำรวจที่ตั้งด่านเขาตั้งด่านอยู่แล้วไม่จับแม้จะเมาแม้จะเป่าประหลอดแทบแตกแต่ตำรวจท่านก็ยอมปล่อยมาเหตุการณ์นี้รามินทากลายเป็นเรื่องร้อนระอุที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกไว้สาวสวยใช่ไหมตำรวจถึงได้ปล่อยแบบนี้รู้ได้ไงเขาสวยเขาบังหน้าขนาดนี้มีคนเปิดวาร์ปให้เปิดวาร์ปว่าสาวพริตตี้เอ็มซีคนนี้สวยจริงสวยจริงแล้วก็แบบโอ้โหเซ็กซี่มากเวลาเขาทำงานอะถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมถึงได้โดนปล่อยนี่กูหน้าตากูผิดระเบียบเปิดกระจกมาเหมือนจะยัดข้อหากันแล้วเขาโดนปล่อยเราโดนเป่าอย่างนี้ประจำเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้ชาวเน็ตลุกเป็นไฟด่ากันยกใหญ่จริงๆนะครับด่าใครด่าสาวคนนี้ด่าสาวคนนี้ 10% เอาอีก 90 ด่าตำรวจไทยสน.ไหนวะกูจะแวะไปลงทะเบียนเอาทัวร์มาลงสักทีสาวสวยแบบนี้ล่ะถึงได้มีการปล่อยกันนักหนาทีเราอันนี้บ่นละบ่นไปบ่นมากลายเป็นเรื่องร้อนระอุที่เกิดขึ้นแล้วมันร้อนไปถึงตำรวจในท้องที่ตำรวจนอกท้องที่ตำรวจนอกหน่วยฮะอย่างตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ท่านบอกว่าจริงๆแล้วทางตำรวจสน.เขามีการตั้งด่านนะแต่ไม่ใช่การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นด่านด้านความมั่นคงดังนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วที่สำคัญเนี่ยด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งไม่เกินตั้งด่านเนี่ยไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พริตตี้สาวคนนี้เป็นคนกล่าวอ้างไว้ขยับต่อผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตำรวจตรีสุวิชชาจินดาคำท่านก็ยอมรับว่าด่านของจรกลางเนี่ยมีแต่ยังไม่ทราบว่าด่านไหนดังนั้นต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่าด่านไหนที่สาวคนนี้อ้างอิงถึงแต่ต่อให้เป็นด่านไหนหากตรวจวัดแล้วมันวัดปริมาณได้อะไม่มีทางทิ้งถ้ามันเกินยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีอย่างแน่นอนครับไปมาพอร้อนไปร้อนมาร้อนไปถึงตำรวจแล้วมันก็ร้อนย้อนกลับมาที่สาวพริตตี้คนนี้พริตตี้คนนี้เขาก็เลยออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษทำไมล่ะจ๊ะขอโทษสิ่งที่โพสต์ไว้ครั้งแรกลบไปแล้วนะสิ่งที่โพสต์ไว้ครั้งแรกเนี่ยสื่อสารคลาดเคลื่อนผิดพลาดจริงๆพี่ตำรวจเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกหนูดื่มจริงหนูเป่าจริงแต่หนูดื่มน้อยและหนูเป่าเนี่ยไอตัววัดแอลกอฮอล์มันก็เลยไม่ได้เกินพิกัดที่กฎหมายกำหนดไว้ก็เลยเกินมาชี้แจงแบบนี้ว่าตอนแรกเนี่ยแหมมันไปหน่อยแต่โดนด่าไปแล้วนะโดนไปเรียบร้อยแล้วแต่บางคนบอกว่าเป็นเพราะกลัวถ้าออกมารูปนี้แสดงว่าไม่มีใครผิดเลยตำรวจก็จะไม่ผิดด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรท่านบอกว่าไม่ได้คืออะไรต้องตรวจสอบให้ได้ว่าสาวคนนี้ไปตรวจด่านไหนและเดี๋ยวจะเชิญสาวคนนี้มาสอบปากคำต่อไปว่ามีตำรวจละเลยการปฏิบัติหน้าที่จริงๆหรือไม่เดี๋ยวฟังจากท่านผบ.ตร.คือเรื่องนี้เมื่อมาโพสต์แล้วใช่ไหมเรามาโพสต์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะก็เดี๋ยวจะให้ทางนครบาลเนี่ยเรียกมาสอบนะครับเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่ามีการเรียกตรวจจริงไหมนะครับกี่โมงแล้วก็เป็นข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดข้อที่จริงเนี่ยเมาจริงแต่ตำรวจไม่ได้ลงโทษอาจจะถือว่าความผิดตำรวจแต่ถ้าเกิดว่าไม่เมาแต่มาโพสเล่นๆอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เอาข้อมูลลงมาเป็นเท็จนะครับก็คงเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนอีกทีนะครับต้องมีคนผิดคนผิดคือจะเป็นตำรวจผิดหรือเปล่าตำรวจผิดคือละเว้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจัดตำรวจแต่ถ้าหากพริตตี้คนนี้อยู่ดีๆไม่ได้โดนตรวจแต่มาโพสต์เรื่องราวแบบนี้อ่ะเธอก็ผิดสิมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดังนั้นงานนี้ไม่มีคำว่ากักคำว่ากลางฮะต้องหาคนผิดให้เจอให้ได้เนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพขยันกันเหลือเกินจริงๆแต่ละคนครับโอ้ยถ้าเป็นพวกเราก็โดนแล้วแน่นอนเปิดกระจกก็แหมยิ้มให้กันไม่ได้เลย